วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเคลื่อนไหวแล้วธรรมนัสภัยซัดการเมืองวุ่นเพราะใครภัยชี้ข่าวต่อรองเก้าอี้มท.1ปล่อยมาเพื่อดิสเครดิตด้านธรรมนัสซัดการเมืองวุ่นเพราะใครจากกรณีกระแสข่าวพรรคเศรษฐกิจไทยต่อรองตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชร1ใน21ส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ถูกขับออกกล่าวว่ากรณีที่มีกระแสข่าวการต่อรองตำแหน่งมท.1ให้กับท่านประวิตรวงษ์สุวรรณในนามพรรคเศรษฐกิจไทยจากการไปคุยกันที่จังหวัดภูเก็ตที่ผมไปร่วมประชุมนั้นยังไม่ได้มีการพูดเรื่องนี้เลยนะครับและการขอตำแหน่งนี้พรรคพลังประชารัฐควรเป็นคนขอมากกว่าข่าวที่ออกมาคงเป็นการปล่อยข่าวเพื่อดิสเครดิตทางการเมืองมากกว่าครับเรายังยืนยันในจุดเดิมทำการเมืองแบบสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาแกนนำของกลุ่มโพสต์ข้อความระบุว่าตามที่มีข่าวจากสำนักข่าวบางสำนักเผยแพร่ข่าวว่าผมและกลุ่มพี่น้องส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยมีการประชุมกันที่ภูเก็ตและมีมติว่าทางพรรคจะร่วมรัฐบาลโดยขอต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐผมและกลุ่มพี่น้องส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยขอยืนยันจุดยืนเดิมคือขอทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งดำรงไว้ซึ่งเสาหลักของบ้านเมืองนั่นคือชาติศาสตร์กษัตริย์ครับ#การเมืองวุ่นเพราะใครขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ